สวัสดีค่ะพบกับครูดาวาไรตี้เช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ครูดาวาไรตี้จะพาพวกเราไปเที่ยวในเมืองกันนะคะ6โมงแล้วค่ะนะคะจะไปดูว่าที่สวนสุขภาพมุกดาหารนะเขามีการจำหน่ายสินค้านะคะไม่แน่ใจว่าเขาขายตอนเช้าตอนบ่ายหรือตอนค่ำนะคะนะได้รับคำแนะนำมาจากคุณเจ๊หมวยนะคะคุณอาจจะขับรถไปดูก่อนนะคะที่สวนสุขภาพมุกดาหารนะคะถ้ามีก็จะพาเดินชมนะคะแต่ถ้าเขาเลิกขายแล้วหรือไม่มีแล้วคุณอาก็จะพาไปเดินตลาดลาตี้ใช่ไหมแล้วก็พาไปชมวิวทิวทัศน์สวยๆของแม่น้ำโขงในยามเย็นค่ำใกล้ค่ำหรือตอนค่ำนะคะกับนะตอนค่ำคืนของวันศุกร์นะคะวันศุกร์วันแห่งความสุขนะคะร้านโรงอาหารคุณดายังไม่ได้มาอุดหนุนนะคะว่าจะมาชิมขนมจีนนะคะอยากมาชิมขนมจีนนะนะช่วงนี้ร้านขายอาหารนะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นหลายร้านนะคะอย่างซ้ายมือคุณดานั่นก็คือเป็นร้านปูส้มตำเก่านะคะร้านปูส้มตำในตำนานเขาย้ายร้านแล้วนะคะเขาย้ายร้านไปเลยไปด้านซ้ายมืออีกประมาณ100กว่าเมตรนะคะนะแล้วก็มีเจ้าใหม่มาเช่าต่อนะคะเป็นขายทุกอย่างนะคะมีนะข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างก็มีอาหารตำสั่งขนมจีนข้าวขาหมูอย่างเงี้ยนะคะเป็นอาหารสำหรับแวะทานกันได้แบบอิ่มๆอร่อยอร่อยง่ายๆเงี้ยนะคะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไม่แน่ใจนะเพราะว่าคุณดายังมีกับข้าวอยู่ไงนะคุณดายังมีกับข้าวอยู่นะแกงส้มยังอยู่นะคะแกงส้มปลานิลยังอยู่นะคะเพราะนั้นต้องกินแกงส้มนะให้หมดก่อนแล้วก็นะวิธีที่จะทำแกงส้มให้หมดนั่นก็คือครูดาจะต้องตักแบ่งค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตักแบ่งให้นะรอบบ้านครูดาได้ชิมฝีมือครูดาในการทำแกงส้มมะรุมใส่ปลานิลนะคะวันนี้แกงวันนี้เมื่อตอนเที่ยงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตักแบ่งให้ใครชิมนะคะเพราะว่าทำครั้งแรกค่ะทุกคนนะทำแกงส้มเป็นครั้งแรกนะคะทำแกงส้มเป็นครั้งแรกนะก็เลยขอตักแบ่งชิมมา1ถ้วยก่อนนะวันนี้นะรสชาติเผ็ดผัดจัดจ้านนะน้ำมูกน้ำลายน้ำตาไหลวะนะแล้วก็มานึกได้เมื่อตอนเย็นนี้ว่าอ้าวแกงส้มนะโคดาไม่ได้ไปดูในคลิปอะไรนะคลิปแกงส้มนี้ไม่ได้ดูนะคะโคดาทำตามความรู้สึกของตัวเองว่าขั้นตอนการทำแกงส้มจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยนะก็คือครูดาก็ไปซื้อน้ำพริกแกงส้มมา1ขีดนะคะ1ขีด15บาทนะทุกคนก็ได้เยอะนะประมาณ4ช้อนโต๊ะนั่นแหละนะคะนะครูดาไปซื้อน้ำพริกแกงส้มสำเร็จรูปมานะคะ1ขีดแล้วก็มีมะรุมแล้วก็ซื้อปลานิล1ตัวนะคะนะแล้วขั้นตอนของการทำน้ำพริกของครูดานะก็เหมือนเดิมค่ะครูดาจะมาเติมกระเทียมหอมแดงนะครูดาเติมกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปิประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็หั่นครูดาไปขุดขมิ้นนะขมิ้นชันนะขมิ้นชันที่สีเหลืองอ่อนๆ นะไม่ใช่เหลืองแดงนะคะขมิ้นที่ครูดาเอามาปลูก1กอนนะมันเป็นเนื้อขมิ้นสีเหลืองอ่อนนะทุกคนนะคะครูดาก็เอาขมิ้นมา1แง่งเลยนะแล้วก็มาหั่นฝอยนะคะหั่นฝอยเหมือนเราหั่นกระชายนะคะใส่เข้าไปในน้ำแกงด้วยนะไม่ได้และส่วนหนึ่งก็เอามาโขลกใส่ในน้ำพริกแกงเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นน้ำพริกแกงส้มที่โคดาซื้อมาเนี่ยโคดาเอามาใส่แกงหนึ่งครึ่งหนึ่งอะค่ะทุกคนนะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะหรือว่าประมาณครึ่งขีดนะคะครึ่งขีดนะโคดาก็นะโขลกกระเทียมหอมแดงนะคะโขลกกระเทียมหอมแดงโขลกขมิ้นนะคะแล้วก็เอาน้ำพริกแกงใส่เข้าไปนะ
เอาน้ำพริกแกงใส่เข้าไปโคลกให้เข้ากันแล้วก็เติมกะปิอีก1ช้อนชานะคะเติมกะปิเข้าไปค่ะนะแล้วก็ใส่นะเอาน้ำใส่พอประมาณนะคะตักน้ำใส่กระเอาน้ำสะอาดใส่ในกระทะพอประมาณแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาน้ำพริกแกงใส่เข้าไปนะคะคนแล้วก็พอน้ำพริกแกงสุกนะโคดาก็ใส่ปลาค่ะใส่หัวปลาก่อนนะคะใส่หัวปลาแล้วก็เอามารุมใส่ไปพร้อมกับหัวปลาแล้วก็ปิดฝานะให้น้ำเดือดมารุมนุ่มสุกนะคะหลังจากนั้นก็เปิดฝาแล้วก็เอาเนื้อปลาที่เหลือใส่เข้าไปนะเอาเนื้อปลาที่เหลือใส่เข้าไปแล้วก็กลบด้วยมารุมนะปิดฝาให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่งปลาสุกแล้วก็เปิดฝาปรุงรสนะเรียบร้อยเลยค่ะนะแล้วทีนี้คุณดาก็นะใส่ต้นหอมไปด้วยนะคะคุณดาใส่ต้นหอมไปด้วยมีค่ะทุกคนมีแล้วคุณดาจะไปจอดตรงไหนเนี่ยนะมีมอเตอร์ไซค์นำหน้าค่ะจอดตรงไหนเนาะมีที่ว่างให้คุณดาไหมเนาะนะเมื่อกี้มีที่จอด1คันอันนี้คุณเจ๊จะจอดไหมคะไม่ใช่นะคุณเจ๊ไปเต้นแอโรบิกค่ะทุกคนไม่มีที่จอดรถเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่มีโอ้โหมีเพลงค่ะทุกคนคุณนายชิปจอดไซส์ละบาทนี่ตรงนี้ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้อยู่คุณดารถเก๋งเล็กๆนี่ได้พอดีทุกคนเสียงเพลงตุ่มมาเลยนะคะมีค่ะเจอแล้วตลาดนัดวันศุกร์ที่สวนสุขภาพนะคะทุกคนโอเคมาพิสูจน์นะคะว่าสวนสุขภาพมีงานจำหน่ายสินค้าจริงค่ะทุกคนนะคะได้ที่จอดรถหน้าป้ายพอดีเลยนะป้ายสวนสุขภาพนะเทศบาลเมืองมุกดาหารพอดีเลยนะคะโอ้โหดนตรีค่ะทุกคนดนตรีนะนะดนตรีดังมากเลยนะคะนะเพราะนั้นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวโคดาก็นะจะพา FC ทุกคนนะคะไปเที่ยวชมงานนะคะนะมหกรรมขายสินค้าอะไรสักอย่างเดี๋ยวโคดาจะไปดูถ่ายเป็นคลิปนะวิดีโอหรือถ่ายคลิปช็อตให้ชมกันนะว่าเขามีงานอะไรชื่องานอะไรบ้างนะตอนนี้โคดามาถึงหน้างานแล้วนะคะหาที่จอดรถนะคะนะ YouTube ของเราก็คือไม่พลาดค่ะเราก็จะใส่อุปกรณ์ก่อนนะคะนะเดี๋ยวโคดาขอเตรียมอุปกรณ์ค่ะนะเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายวิดีโอและคลิปช็อตนะคะถ่ายวิดีโอและคลิปช็อตของโคดาด้วยไม้เซลฟี่นะคะทุกคนตอนนี้โคดามาถึงหน้างานแล้วนะคะนี่นะคะงานของนะสวนสุขภาพมุกดาหารนะคะนี่นะป้ายงานพอดีเลยนะคะวันนั้นสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปการเดินทางจากบ้านโคดาวาไรตี้มาถึงหน้างานจำหน่ายสินค้านะคะในวันศุกร์ที่สวนสุขภาพมุกดาหารเดี๋ยวคุณดาขออนุญาตลงคลิปนี้ก่อนนะคะจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมงานกันว่ามีอะไรขายบ้างมีอะไรจำหน่ายน่าสนใจไหมนะคะโปรดติดตามชมกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะถ้าจะติดตามชมย้อนหลังเป็นกำลังใจให้คุณดาถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันนะคะอยากจะติดตามเหตุการณ์ต่างๆในช่องคุณดาวาไรตี้นะรบกวนกดกระดิ่งติดตามทั้งหมดนะคะแล้วท่านจะได้เจอกิจกรรมดีๆสาระดีๆกับช่องครูดาวาไรตี้นะคะขอบคุณมากขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ